สวัสดีค่ะ Be Fit and Eat Well วันนี้จะเรียกว่าเป็นควันหลงของโอลิมปิกก็ได้นะนะคะวันนี้มี Paris Marathon Olympic Olympic Marathon นะคะก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการวิ่งนะคะแล้วก็นักวิ่งนะขอแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาฟังย้อนหลังกันก็เราไปฟังกันได้ใน YouTube นะคะหรือ Spotify นะคะ Be Fit and Eat Well ชื่อเดียวกันนี้เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะขอแชร์แล้วก็จะได้เสร็จแล้วเราจะได้มาเข้าเรื่องกันได้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความยืดหยุ่นความมั่นคงแล้วก็ความแข็งแรงของช่วงตัวนะคะก็อาจจะไปทางของนักกีฬานักวิ่งนิดนึงนะคะคือไม่ว่าจะมีเป้าหมายทางกีฬาของเราจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะการเทรนร่างกายเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็ความมั่นคงแล้วก็การสร้างความแข็งแรงของคอร์บอดี้อะนะคะของช่วงตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดว่าความยืดหยุ่นและความมั่นคงเนี่ยเป็นพื้นฐานของการออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะคะความแข็งแรงของช่วงตัวเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นเสาหลักอะของการเคลื่อนไหวของแขนและขาของเรานะคะเสาหลักของเรามันควรจะมีความมั่นคงนึกออกไหมนะคะก่อนที่เราจะสร้างบ้านเราต้องมีเสาหลักที่มันมั่นคงอะนะคะแล้วแขนขาของเราเนี่ยนะจะสวิงจะอะไรเนี่ยก็มันก็จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ3สิ่งนี้มันถึงได้เกี่ยวพันกันนะคะความยืดหยุ่นความมั่นคงแล้วก็ความแข็งแรงสมมุติว่าเราจะพูดถึงคำว่าคอนะคะคอเนี่ยมันแปลว่าเซนเตอร์เหมือนคอของแอปเปิลอย่างเงี้ยนะคะก็คือเซนเตอร์ตรงแกนของแอปเปิลในกรณีนี้ก็คือบอดี้เซนเตอร์คือเสาเอกที่เราจะต้องลงก่อนที่เราจะสร้างบ้านนะคะซึ่งมันจะแปลว่าแค่มีซิกแพคแล้วก็เพียงพอหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะมันจะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อช่วงตัวด้านหลังหน้าท้องนะคะหัวไหล่เนี่ยนับไปด้วยนะมันแล้วแต่ที่แต่โค้ชอ่ะจะนับหัวไหล่แล้วก็สะโพกไปด้วยคือทั้งหมดที่มันไม่ได้มีที่ตัดแขนตัดขาออกไปอ่ะนะคะแล้วก็ตัดหัวออกไปอ่ะโค้ชจะถือว่านั่นน่ะนะคือเสาเอกของเรานะคะแล้วก็ เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยตั้งตรงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะความเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยมันก็นับว่าเริ่มจากส่วนคอเนี่ยทั้งสิ้นในการที่จะส่งแรงออกไปในการที่จะกำหนดทิศทางอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะคือมันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงคือถ้าคอของเราเนี่ยมันอ่อนแอเนี่ยคอนี่หมายถึงว่าทั้งหมดอะนะไหลทุกอย่างคือพูดถึงไหล่นิดนึงนะไหล่นี่นะต่อถ้าเกิดว่ามันติดปุ๊บเนี่ยการแม้กระทั่งไปถึงนักวิ่งนะการสวิงแขนนะเราจะกลายเป็นสวิงเคยเห็นนักวิ่งที่สวิงแล้วแขนเปิดไปหนึ่งข้างไหมนะคะหรือเพราะความการเกิดอาการติดของไหล่พอมันไม่เหมือนกับพายเรือแล้วมันเบี้ยวอ่ะนึกออกปะความมั่นคงความการวิ่งของเรามันก็จะไม่ตรงอ่ะนะคะมันจะมีอะไรที่มันเพี้ยนออกไปอ่ะนะคะจากคนที่เขาแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็มีความยืดหยุ่นมีความแบบโมบิลิตี้ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สมดุลแล้วก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะในการที่ของความบกพร่องนะคะในห่วงเคเนติกของเราอ่ะนะคะซึ่งมันเป็นที่มาของการบาดเจ็บสวัสดีค่ะพอเราแก่ตัวลงเนี่ยนะคะบาลานซ์แล้วก็ความมั่นคงของเราเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงนะคะแล้วมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะคะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่คนแก่มักจะล้มง่ายคือความเสื่อมเนี่ยมันมาจากความเสื่อมของอวัยวะภายในความเสื่อมของตาความเสื่อมของหูของเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันการรับรู้เนี่ยมันเสื่อมลงเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมของประสาทได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักของความเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสื่อมมันเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยบาลานซ์ความมั่นคงของเราเนี่ยมันก็จะ
มันก็จะเพี้ยนไปนะคะมันก็จะอ่อนแอลงสวัสดีค่ะกล้ามเนื้อในช่วงตัวของเราเนี่ยนะคะมันก็จะถูกมันถูกกล้ามเนื้อในช่วงตัวของเรามันมีเยอะมากมันมีหลายมัดมาก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 อ่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้มันในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็การเคลื่อนไหวนะคะการสร้างความมั่นคงเนี่ยมันช่วยให้เราใช้ความแข็งแรงแล้วก็ส่ง power ส่งพลังนะคะแล้วก็ออกแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในส่วนของ flexibility หรือความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็สำคัญซึ่งนักกีฬาก็มักจะอาจจะขี้เกียจทำอะไรเงี้ยนะคะโดยว่าขี้เกียจยืดเหยียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดอาการตึงที่เราสังเกตได้เนี่ยเรามักจะมีอาการตึงที่สะสมมาก่อนหน้านั้นแล้วบางทีเราคิดว่าเอ๊ะเราวิ่งคราวที่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ยืดแล้วเราก็โอเคนี่นาเราไม่มีการบาดเจ็บอะไรเงี้ยบางทีอ่ะเราไม่ทันรู้สึกมากมายจนกระทั่งมันเซอร์เพียแล้วเนอะว่ามันรุนแรงแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลือหลักเหลือบ่ากว่าแรงนะในการที่พอเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัวยังอุ่นๆอยู่อ่ะในขณะที่ตัวยังร้อนอยู่กล้ามเนื้อมันยังอุ่นอยู่เนี่ยนะคะก็ยืดไปเถอะนะเราก็จะสามารถที่จะยืดได้ดีกว่ายืดกล้ามเนื้อแบบเย็นๆแห้งๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำซะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วโค้ชสนับสนุนในการที่ยืดบ่อยๆทั้งวันสำหรับคนที่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเป็นนักกีฬาแล้วก็ยืดหลังออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีความรู้สึกติดมีความอะไรเงี้ยทำแบบระหว่างวันไม่ต้องทำแบบไปอ่านมาหมอบอกว่า3ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยจริงๆน่ะแนะนำว่าทำแบบให้มันบ่อยๆทำเหมือนกับเป็นงานหลักของเราเป็นอาชีพหลักของเราไปเลยอ่ะโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่เพิ่งผ่านในการบาดเจ็บมาแล้วต้องมาสร้างโมบิลิตี้ใหม่อะไรเงี้ยนะคะคือถ้าคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นกับการเทรนวันนี้เนี่ยก็จงคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อการเทรนในครั้งต่อไปอ่ะนะคะเพราะว่าการที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงอ่ะนะคะมันไม่มีความยืดหยุ่นเนี่ยความไม่มีความยืดหยุ่นเนี่ยความสามารถในการคอนแทรกอ่ะมันก็จะลดลงมันก็ทำให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างเต็มที่ไม่ได้อย่าง full range of motion อ่ะนะคะซึ่งนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากวิ่งเราวิ่งไม่ดีแล้ววิ่งเค้นแล้วออกกำลังกายแบบเค้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีความเสี่ยงนะในการที่จะบาดเจ็บด้วยอ่ะนะคะเวลาที่เราไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอเนี่ยความสามารถในการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันก็จะถูกจำกัดลงอะนะเพราะมันไปเกินกว่านั้นไม่ได้แล้วมันก็ถูกจำกัดลงมันก็ยืดได้แค่เนี้ยมันก็ออกแรงได้แค่ตรงเนี้ยทั้งที่ปกติแล้วอาจจะออกแรงได้เท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าวันนี้เราวิ่งแล้วแบบมันติดขามันหนักหรือแบบเป็นไปไม่ได้ดีอ่ะไม่คล่องไม่เนียนอะไรเงี้ยไปดูที่ความยืดหยุ่นว่าเรามีการยืดเหยียดที่ดีแล้วหรือยังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าแปลว่าแบบโหจะต้องแบบยืดเหยียดหรือว่าจะต้องแบบทำอะไรที่เวอร์วังอลังการต้องนวดทุกอาทิตย์หรือว่าต้องยืดซะจนแบบเกินเหตุอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วโค้ชไม่แนะนำการนวดก่อนแข่งด้วยซ้ำไปเพราะว่าบางทีอ่ะเราไม่สามารถที่จะกำหนดคนที่นวดได้ว่าเขาทำให้กล้ามเนื้อของเรามันวีคไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือกล้ามเนื้อของนักถ้าคิดว่าจะไปแข่งอะไรเงี้ยนะโค้ชจะเน้นว่าให้ถ้าอยากจะนวดอ่ะนวดหลังจากการแข่งจะดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคือกล้ามเนื้อของนักวิ่งอ่ะมันจะต้องมีความตึงอ่ะแบบอยู่กับที่แบบสแตติกอ่ะนะอยู่นิดๆอ่ะนะคะเพราะว่าหน่วยกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นที่แน่นเนี่ยมันจะมีความแข็งขึ้นนะไม่ได้แข็งโป๊กนะแข็งขึ้นซึ่งหมายความว่ามันสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นสปริงได้ดีขึ้นนะไม่ใช่อ่อนรวบนึกออกปะเป็นเหลวเละอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนเป็นการกักเก็บพลังงานความยืดหยุ่นได้มากกว่ากล้ามเนื้อที่มันไม่เฟิร์มที่มันหลวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันเราก็ไม่ต้องไปสุดขั้วในเรื่องของการยืดเหยียดซะจนบาดเจ็บอะไรเงี้ยคือร่างกายของเรามัน
มันฉลาดอะนะมันพยายามที่จะที่จะมีประสิทธิภาพในสิ่งที่เราทำอะนั่นเป็นสาเหตุที่บอกว่าบางทีเราไปอ่านนะเพราะเราก็จะเห็นบทความบอกว่า นักวิ่งคนเนี้ยนะถ้าเกิดว่ามาทำทดสอบแบบ sit and reach คือนั่งลงแล้วก็ยื่นมือไปแตะเท้าแบบนั่งลงเหยียดขาแล้วเหยียดขาตรงอ่ะนะคะแล้วก็ยื่นมือไปแตะปลายเท้าอะไรเงี้ยบางทีอ่ะเขาทำไม่ได้ดีด้วยซ้ำไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นนักวิ่งที่ไม่ดีเพราะบางทีก็เป็นอีลีทเลยนะที่ไม่สามารถที่จะทำแบบทดสอบ sit and reach นี้ได้อ่ะนะคะแต่กลับกลายเป็นว่า running economy ของเขาเนี่ยดีนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้ร่างกายของเขาแล้วก็การกักเก็บพลังงานของเขาอะนะคะบางทีเนี่ย เราไม่สามารถที่จะเอาการทดสอบความตัวอ่อนอะในขณะที่เราสแตติกอยู่นิ่งๆเนี่ยมาวัดการความสามารถในการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกได้อะนึกออกว่ามันคือคนละเรื่องกันอะนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าอย่าทำแบบสแตติกหรือว่าไดนามิกสเตรชชิ่งนะไม่ใช่นะคะคือเราต้องจำไว้ว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเป็นนักวิ่งที่ระยะค่อนข้างไกลหรือไม่ใช่นักวิ่งสปรินเตอร์ไม่ใช่นักวิ่งระยะสั้นเนี่ยนะคะระยะทางส่วนใหญ่ของเราเนี่ยแล้วก็เพสที่เราใช้เนี่ยมันจะช้ากว่านักวิ่งแบบสปรินเตอร์หรือระยะสั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะเราจะยังคงต้องการความยืดหยุ่นแบบไดนามิกอยู่นะคะแล้วก็เราก็เพราะฉะนั้นเนี่ยดูด้วยว่าเราเล่นกีฬาไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่นักวิ่งที่เป็นพวกสปรินเตอร์เนี่ยนะบางทีเราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อเขาค่อนข้างใหญ่แล้วบางทีเนี่ยความตัวอ่อนของเขาอาจจะไม่ได้เท่ากับนักวิ่งที่แบบเป็นนักวิ่งระยะไกลอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเขาวิ่งได้ไม่ดีนะแต่แปลว่าคือมันคนละกีฬากันนะ requirement ของแต่ละกีฬามันก็ต่างกันอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเราเป็นนักวิ่งมาราธอนนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนักวิ่ง 10K อะไรเงี้ยนะบางทีเนี่ยเราก็ยังต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ dynamic stretching เนี่ยเข้ามาช่วยอยู่แล้วก็การยืดหยุ่นเนี่ยมันก็ยังสำคัญอยู่นะคะส่วนคำว่า stability เนี่ยนะคะซึ่งในกรณีเนี้ยมันหมายถึงความมั่นคงแล้วก็ความแข็งแรงของช่วงตัวเนี่ยนะคะมันสำคัญมากนะจริงๆมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะนักกีฬานะคะแล้วจริงๆแล้วมันควรจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการออกกำลังกายทุกครั้งนะคะเอางี้ดีกว่าคือถ้ามันไม่มีความมั่นคงเนี่ยฟอร์สเราอ่ะมันก็ไม่ดีนะคะคือพูดถึงกฎนิวตันข้อที่3คือกฎของแรงปฏิกิริยาเนี่ย action equal reaction เนี่ยทุกแรงกิริยาเนี่ย action เนี่ยย่อมมีแรงปฏิกิริยานะคะคือ reaction ซึ่งจะมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางที่ตรงกันข้ามเสมอนึกถึงภาพว่าเราพายเรือแล้วกันแรงที่ไม้พายกระทำต่อน้ำเนี่ยมันคือแรงปฏิกิริยาเหมือนกับเท้าของเราที่เราดันพื้นอะไรเงี้ยแล้วน้ำมันก็จะดันไปข้างหน้าซึ่งมันเป็นแรงปฏิกิริยาหรือตัวเราจะพุ่งไปข้างหน้าเป็นแรงปฏิกิริยามันก็ส่งผลให้เรือมันเคลื่อนไปข้างหน้าในกรณีพายเรือนะมันก็ส่งผลให้ตัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพุ่งไปข้างหน้านะคะคื อขนาดของไม้ของแรงของไม้พายที่กระทำกับน้ำเนี่ยมันก็จะเท่ากับขนาดของน้ำที่กระทำกับไม้พายแต่มีตรงกันมีทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนี่พูดแล้วงงไหมเนี่ยนะเหมือนกับเวลาที่เราวิ่งแล้วเราดันพื้นอ่ะนะคะไปด้านหลังเพื่อให้ตัวเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าซึ่งถ้าช่วงตัวของเราเนี่ยมันไม่มีความแข็งแรงหรือว่าโอนเอ็นไม่มีความมั่นคงเนี่ยการวางเท้าบนพื้นและการส่งแรงอ่ะมันก็จะไม่มีความมั่นคงไปด้วยนะคะซึ่งการเทรนช่วงตัวเนี้ยนะมันไม่ใช่แค่ซิทอัพอย่างเดียวหรือว่าเล่นแบบไอตัวที่แบบชอบเล่นกันนะไอลูกกลิ้งอะไรเงี้ยมันแค่นั้นมันเอาไม่อยู่อ่ะนะคะเพราะว่าเขาพูดถึงนักกีฬาวิ่งเป็นหลักแล้วกันเพราะเป็นโค้ชวิ่งนะคะก็อยากให้เทรนท่าที่มันเป็นท้าทายแล้วก็ท้าทายกับแรงดึงดูดของโลกอ่ะนะคะจะเป็นแบบ isometric exercise ด้วยก็ได้คือ isometric exercise นี่ก็คือการเหมือนกับการเกรงกล้ามเนื้อนะคะคือแบบอยู่กับที่อ่ะนะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ย
นะแล้วก็คลายกล้ามเนื้อออกแล้วก็เกร็งใหม่นึกถึงภาพวอลซิตอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรดีอะลันเจสนะสควอทโฮลอย่างเงี้ยแพลงอะไรพวกเนี้ยนักวิ่งบางทีโอ้โหเราวิ่งกันได้เป็นแบบเป็น10กิโลนะแต่แบบให้มาทำวอลซิตให้มาทำแพลงอย่างเงี้ยบอกยากนึกออกปะทั้งๆที่แบบถ้าดูแล้วแบบเอ้ยเรามีความสามารถที่เราเคลื่อนไหวแบบไดนามิกได้แต่ว่าพอมาต้องแบบโฟกัสและคอนเซนเทรตในการคอนแทรคกล้ามเนื้อพวกนี้อย่างนิ่งๆเนี่ยเรากลับคิดว่ามันยากเพราะอะไรเพราะว่ามันท่าที่มันต้องใช้มอเตอร์สกิลค่อนข้างเยอะมากนะคะและในการออกกำลังกายเนี่ยเราก็ใช้มอเตอร์สกิลเยอะในการออกกำลังกายนะเพราะเราต้องสร้างทั้งความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานของกล้ามเนื้อเนี่ยไปทีเดียวเลยอะนะถ้าเกิดว่าทำท่าพวกนี้ได้อะไรเงี้ยนะแล้วรู้สึกว่ามันแบบเริ่มง่ายไปแล้วก็อาจจะเริ่มใช้พวกเมดิซินบอลอะไรพวกเนี้ยนะไอ้ลูกบอลที่มันแบบหนักๆทุ่มๆอะนะคะแล้วก็หรือใช้พวกบาลานซ์บอร์ดพวกใช้ลูกบอลสวิสบอลอะไรพวกนี้ที่มันกลมๆใหญ่ๆอะนะเข้ามาช่วยหน่อยก็ได้นะจะเป็นมันมีท่าเยอะแยะมากมายนะที่เราจะใช้แล้วก็เพิ่มความท้าทายให้มากขึ้นสังเกตว่าถ้าใช้พวกเมดิซินบอลใช้บาลานซ์บอร์ดใช้แบบสวิสบอลที่มันใหญ่ๆเนี่ยเราจะเริ่มว่าเฮ้ยเราพื้นที่เรากำลังแบบเกรงอยู่เนี่ยมันเริ่มยวบยาบแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กล้ามเนื้อเล็กเข้ามาเสริมมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นการที่เรียกว่า advance ขึ้นมานะแต่อย่าเพิ่งไปทำพวกนั้นนะตราบใดที่เรายังแพลงอะไรพวกนี้แล้วเรารู้สึกทรมานอยู่ wall sit แล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้ลงไป90องศาแบบไม่ได้ลงไปแบบเต็มๆอ่ะนะแค่แบบลงมาแบบพอแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยนะก็ทำพวก isometric พวกนี้ไปให้มันเยอะขึ้นก่อนให้มันเก่งก่อนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวแบบที่อิสระนะคะแล้วเราสามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นน่ะซึ่งมันดีกว่าการออกกำลังกายแบบเป็นเครื่องอย่างเงี้ยคือชีวิตเรามันไม่ได้มีเครื่องที่จะกำหนดความเคลื่อนไหวอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราใช้พวกอะไรที่มันกลิ้งได้ที่มันไม่มีความมั่นคงถ้าไม่มีความโยกย้ายที่เราต้องกำหนดความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวด้วยตัวของเราเองเนี่ยนะคะมันทำให้เราสามารถที่จะแข็งแรงได้ในทุกองศานะคะขออนุญาตถามนอกเรื่องถ้าจะซื้อลู่วิ่งมาใช้ซ้อมวิ่งในบ้านลู่วิ่งแบบไม่ใช้ไฟฟ้ากับลู่วิ่งไฟฟ้าซื้อแบบไหนดีกว่ากันครับจริงๆแล้วได้ทั้งคู่แหละนะคะโค้ชไม่ได้โค้ชก็ใช้แบบไฟฟ้านะคะซึ่งไฟฟ้าเนี่ยบางทีเวลาที่มันปิดเนี่ยปิดสวิตช์เราก็ใช้อันนั้นนะในการเทรนการเดินได้เหมือนกันเทรนแฮมสตริงเทรนกล้ามเนื้อขานะคะในการเดินได้อะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้ค่อนข้างเยอะกว่าแต่ต้องได้เยอะนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ได้ทั้งคู่แหละนะคะแบบไฟฟ้าหรือไม่แบบไฟฟ้าก็ได้นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตของเราด้วยแหละนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตของเราอะให้มันแต่อยากจะเน้นว่าสามารถที่จะปรับความชันได้เยอะๆก็ดีนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมความชันเนี่ยเอาพลอยนอกเรื่องไปด้วยนะเพราะว่าความชันเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเราจะเทรนฮิลสปรินต์อย่างเดียวอะมันเป็นการทดแทนการใช้ฟอร์สในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของทดแทนนะเวลาที่เราวิ่งข้างนอกอะมันมีแรงลมมันมีแรงพื้นอะไรต่างๆนานาที่เราต้องใช้แรงมากขึ้นนะไอ้ตัวที่เราปรับความชันเนี่ยมันก็จะไปช่วยคอมเพนเซตช่วยในการเทรนไม่ใช่คอมเพนเซตอะไปช่วยในการเทรนนะพวกฟอร์สที่เราไม่ได้เจอในอินดอร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็บางทีแบบเห็นคนซื้อแบบลู่วิ่งไฟฟ้าแล้วแบบไม่สามารถปรับความชันได้โค้ชก็รู้สึกว่าวิ่งข้างนอกดีกว่าเหอะอะไรเงี้ยนะเพราะว่าลู่วิ่งไฟฟ้ามันก็ช่วยเราในระดับหนึ่งในการที่เราในทางที่จะวิ่งอ่ะนะคะมันมีประโยชน์ของมันในเรื่องของการใช้เทรนการควงขานะเทรนประสาทในการควงขาเนี่ยให้เราสามารถที่จะควงขาได้ไวขึ้นอ่ะนะคะ
เพราะฉะนั้นก็มันมีประโยชน์ของมันอะนะคะในการที่เราเทรนใช้แบบไฟฟ้าเพราะมันบังคับมันบังคับให้เราแบบไปควงขาได้เร็วขึ้นอะนะคะได้เรื่อยเวลาที่เราปรับความเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นตัวคนเป็นคนควบคุมอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะกลับเข้าเรื่องนะพูดถึงเลยนะกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะถูกมันจะแข็งแรงขึ้นเวลาที่ได้ครบองศามากขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราท้าทายด้วยความไม่มั่นคงด้วยความยวบยาบของพื้นของอะไรจริงๆแล้วเปลี่ยนรองเท้าอ่ะก็เป็นการเทรนอย่างนึงนะเพราะตอนรองเท้าแต่ละคู่เนี่ยแต่ละชนิดแต่ละแบรนด์นะมันก็มี requirement ที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนแต่ถ้าเวลาที่เราเทรนเนี่ยคอร์เนี่ยแนะนำว่าทุกตารางทุกชั่วโมงออกกำลังกายทุกตารางทุกเซสชั่นที่เราออกกำลังกายอ่ะนะคะพยายามที่จะเทรนคอร์ของเราด้วยนะคะแล้วควรจะทำเป็นสิ่งแรกก่อนการออกกำลังกายอย่างอื่นเพราะว่านั่นจะเป็นเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสาทของเราเนี่ยตื่นตัวนะคะที่สุดนะเราก็จะสั่งการได้ดีที่สุดนะคะคือถ้าเรามาเทรนคอของเราเนี่ยตอนหลังสุดเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราทั้งเหนื่อยทั้งความอดทนต่ำอะนะคะเพราะฉะนั้นอะเข้ายิมปุ๊บเนี่ยอย่าเอาคอเทรนนิ่งอะเป็นสิ่งสุดท้ายให้ทำเป็นสิ่งแรกในเวลาที่ประสาทของเรามันยังตื่นตัวอยู่ความอดทนความแข็งแรงของเราอ่ะยังมีอยู่นะคะวันนี้เท่านี้นะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยจะขออนุญาตหยุดนะคะเพราะว่าจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็เวลามันไม่ลงตัวจริงๆนะคะแต่อาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคการวิ่งซึ่งคิดว่าสำหรับโค้ชนะเป็นเทคนิคที่ถ้ารู้แล้วเอาไปฝึกแล้วเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดในการเอาไปเทรนการวิ่งเทรนฟอร์มการวิ่งได้เลยแล้วซึ่งกำลังเขียนอยู่นะคะแล้วก็คิดว่า running economy เนี่ยจะดีขึ้นมากถ้าเก็ตคือเก็ตเลยอ่ะแล้วการวิ่งเนี่ยจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าการวิ่งมันไม่ใช่แค่การออกแรงทุกช่วงของการวิ่งนะมันมีช่วงที่เดี๋ยวจะพูดทีเดียวแล้วกันนะคะแต่อาทิตย์หน้าจะขอหยุดแล้วก็เราเจอกันอาทิตย์ต่อไปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้โค้ชสำหรับคนที่อยากจะมาวิ่งนะคะแล้วก็ไม่เคยวิ่งมาก่อนนะตอนนี้เปิดคลาสนะคะ0ถึง10ก็คือมาเริ่มต้นตั้งแต่เดินนะคะเดินให้ดีให้โพสเจอร์ให้ดีแล้วก็หัดใช้กล้ามเนื้อทั้งท่วงล่างตั้งแต่สะโพกลงไปเนี่ยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนกระทั่งวิ่งแล้วก็วิ่งพอใกล้ๆจบคลาสเนี่ยจะวิ่งได้ใกล้ 10K บางคนก็ว่าได้ 10K เลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าใครสนใจที่จะมาเข้าวงการวิ่งมาเป็นนักวิ่งมาออกกำลังกายแบบวิ่งนะเริ่มจาก0ถึง 10K นะคะแล้วตอนนี้ก็เปิดอีกอันนึงคือเป็นฮาล์ฟมาราธอนสำหรับปลายปีนี้นะคะใครที่เข้าจะไปแข่งบางแสนก็อาจจะไกลไปนิดหนึ่งสามารถรีพีทตารางได้แต่ว่าเป็นฮาล์ฟมาราธอนนะคะเทรนนิ่งนะคะสำหรับเดือนปลายเดือนพฤศจิกานะคะก็มาเข้าได้นะคะแล้วแต่จุดประสงค์ของเรานะคะก็มี2คอร์สก็คือ0ถึง10นะคะ0 to 10K กับฮาล์ฟมาราธอนที่กำลังเปิดอยู่นะคะก็มาสมัครกันได้โอเควันนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็เราเจอกันอีก2อาทิตย์เลยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ